สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูมักกะโรนีผัดกุ้งค่ะแล้วมาม่าก็จะมาแชร์สูตรน้ำซอสที่เราจะเอาไว้ผัดกับมักกะโรนีนะคะเป็นสูตรซอสที่อร่อยลงตัวเป๊ะเลยค่ะทำแบบง่ายๆนะคะรับรองเลยว่าเพื่อนๆสามารถทำผัดมักกะโรนีผัดกุ้งจานนี้ออกมาอร่อยเหมือนเดิมทุกๆจานเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสันสวยงามน่าทานแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำน้ำซอสเตรียมกันไว้ก่อนเลยนะคะมาม่าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยเศษ1/4ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริกอีก2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมน้ำซอสผัดมีเท่านี้เองนะคะแค่นี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อมาเรามาต้มเส้นมักกะโรนีกันก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะจากนั้นเราจะนำมักกะโรนีนะคะเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้นะคะนำลงไปต้มเวลาในการต้มนะคะเพื่อนๆสังเกตดูข้างกล่องได้เลยค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 9-11 นาทีในระหว่างต้มอย่าลืมหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะเส้นจะได้ไม่ติดก้นหม้อพอครบเวลา11นาทีนะคะวันนี้มาม่าใช้เป็นตามข้างกล่องนะคะก็11นาทีเสร็จแล้วตักขึ้นพักในน้ำเย็นทันทีค่ะล้างผ่านน้ำเย็นนะคะให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปผัดกันนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเรามาทำการผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชสักเล็กน้อยนะคะสักประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นำกุ้งนะคะลงไปทอดก่อนค่ะเราจะทอดให้กุ้งเนี่ยมีความสุกสักประมาณ 80-90% ค่ะปรุงเพิ่มด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวทอดพริกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะพอกุ้งใช้ได้แล้วค่ะสักประมาณ 80-90% ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะนำไปพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะไม่ต้องล้างกระทะใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะคะเราจะนำกระเทียมสับสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยหอมใหญ่ตามความชอบได้เลยนะคะเราจะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมพร้อมกับหอมใหญ่ค่ะเราจะใช้เวลาผัดอยู่ที่ประมาณ1นาทีค่ะเราจะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะต้องการให้หอมใหญ่เนี่ยยังมีความกรอบอยู่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเอาเส้นมักกะโรนีนะคะสูตรนี้มาม่าจะใช้มักกะโรนีอยู่ที่200กรัมค่ะนำลงไปผัดต่อ1จานนะคะจะผัดเป็นจานต่อจานค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำซอสนะคะเทลงไปได้เลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะที่เราผสมเอาไว้เสร็จแล้วก็ผัดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอผัดจนซอสคลุกเคล้าเข้ากันดีกับเส้นมักกะโรนีแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำกุ้งใส่ตามลงไปจากนั้นให้เพื่อนๆแหวกตรงกลางเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ตามลงไปสักประมาณ1ฟองค่ะเสร็จแล้วก็เกลี่ยกระจายไข่นะคะจากนั้นก็รอให้ไข่ของเราเนี่ยเซตตัวสักครู่หนึ่งค่ะพอไข่เริ่มเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะทำการผัดต่อกันเลยค่ะรอให้ไข่เซตตัวนะคะไข่ของเราก็จะยังมีเป็นชิ้นๆ นะคะผัดแบบนี้ก็จะทำให้ทำออกมาแล้วดูน่าทานค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะมาเติมมะเขือเทศนะคะตามลงไปสักประมาณ1ลูกค่ะตามด้วยต้นหอมใส่เอาตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็ผัดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบความเผ็ดร้อนนะคะในขั้นตอนนี้สามารถเติมพริกไทยป่นเพิ่มเติมลงไปได้นะคะ
ก็จะได้ความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะถูกใจเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะคะเพื่อนๆดูนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะยังไงได้สูตรนี้แล้วก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ